This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงคำท็อปฮิตเลยนะครับที่คงพูดกันเยอะที่สุดเลยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองตั้งคำถามว่าตกลงแล้วจริงๆมันคืออะไรนะครับมิติของมันเนี่ยคงไม่ได้มีมิติใดมิติหนึ่งเช่นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างการที่เราจะขยายผลต่อไปนี้เนี่ยทิศทางมีอะไรแตกต่างหลากหลายกันอย่างไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คำนี้เขาตีความทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ก็ไม่รู้ตีความถูกตีความผิดแคบไปกว้างไปอย่างไรในมุมมองของนักการตลาดอย่างอาจารย์ซอฟต์พาวเวอร์ตกลงแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วเป็นคำที่น่าสนใจเพราะมันเป็นกระแสและในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นคำที่อันตรายต่อการตีความเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกมีการตีความที่มันแบบหลากหลายกันใช่ไหมฮะก็อย่างนี้เดี๋ยวผมเราทวนกันนิดนึงก่อนว่าในกรณีที่เกิดว่าใครไม่เคยได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าโอเคที่มาของซอฟต์พาวเวอร์มันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมฮะมันมาจากโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดโจเซฟไนที่ไปพูดถึงเรื่องว่าเราไม่อยากใช้กำลังบังคับละไม่อยากใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ไม่อยากจะไปลบพุ่งไม่อยากจะไปบังคับทางเศรษฐกิจเราก็เลยใช้วิธีแบบเข้าไปแบบทางอ้อมๆคือเรียกว่าเข้าไปทางอื่นแบบไม่บังคับตรงๆอ่ะแต่ว่าหาวิธีการอื่นๆอาจจะผ่านสื่อต่างๆผ่านการศึกษาผ่านอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปนั่นในมุมที่ผมมองเนี่ยผมมองอย่างนี้มองว่าผมอยากจะเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเราเทียบเป็นตัวคนนะคือฮาร์ดพาวเวอร์เหมือนหัวหน้างานหัวหน้างานเขามีอำนาจในการสั่งถ้าคุณไม่ทำผมจะไล่ออกถ้าคุณไม่ทำผมจะประเมินคุณไม่ดีอันนี้เรียกฮาร์ดพาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของผู้นำเวลาเราพูดถึงผู้นำเนี่ยเพื่อนเราบางคนมีลักษณะที่เป็นผู้นำอ่ะเช่นบอกว่าสามารถที่จะคอนวินซ์ให้เราบอกไปกินข้าวกันหรือว่าไปทำกิจกรรมไปเข้าค่ายหรือสามารถจะไปนู่นไปนี่เนี่ยสามารถที่จะชักจูงให้เราไปทำกิจกรรมบางอย่างได้เนี่ยคือมีผลต่อความชอบมีผลในทางนิยามเนาะเขาบอกว่าต้องมีผลต่อความชอบแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมเพราะนั้นคนอะไรก็ตามที่มีความสามารถในการแบบชี้ชวนชักชวนให้เราไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นถ้าเรามามองในมุมแบบว่าเอาความเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคือคิดเหมือนกับว่าเป็นในมุมการตลาดเนี่ยผมมองว่าอะไรก็ตามที่มันมีอินฟลูเอนซ์มันเป็นตัวเป็นสื่อกลางที่มันมีผลมีอิทธิพลต่อคนถ้าท่านนึกคำง่ายๆทุกวันนี้ในการตลาดเราค่อนข้างฮิตมากๆก็เรียกอินฟลูเอนเซอร์เราก็บอกว่าใครสักคนอย่างเช่นคนมาฟังเฮียวิทย์แบบชอบมากรายการประวัติศาสตร์ชอบนู่นชอบนี่นะวันหนึ่งพอเราพูดถึงเรื่องของแบบเราไปกินอาหารอะไรสักอย่างนึงหรือเราเทรนเสื้อผ้าเราใส่สูทสีแดงเทรนนี้อาจจะเป็นโอ้ใส่แล้วมันแบบดูสวยดูเก๋คนอาจจะอยากทำตามเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพียงแต่ว่าในความหมายดั้งเดิมมันเนี่ยมันใช้ในบริบทของเป็นระดับรองประเทศนะแต่ว่าผมว่าในมีนิ่งของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆมันใช้ได้กับทุกบริบทเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลใช้โอเคอยากจะขายของให้ต่างประเทศเราก็ต้องมองว่านี่คือใช้ซอฟต์พาวเวอร์คือเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกให้คนต่างชาติเขาอยากที่จะเข้ามาซื้อของไทยเที่ยวเมืองไทยใช้อะไรแบบไทยแต่เราใช้ซอฟต์พาวเวอร์คือเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางอ้อมๆที่อาจจะส่งผลต่อความคิดอิทธิพลต่อเขาโอ้ชอบจังเลยเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปกับมรดกทางวัฒนธรรมหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูจะพบว่าประเทศที่ซอฟต์พาวเวอร์เยอะที่สุดคือสหรัฐก็ไม่เคยเห็นเขาใช้โรดิโอไปโปรโมทเนาะหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เองก็ไม่มีลำสิงคโปร์อะไรอย่างนี้นะดนตรีสิงคโปร์เขาก็อาศัยสิ่งอื่นเช่นเทคโนโลยีเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเกาหลีสควิดเกมอาจารย์ก็ไม่ได้มีเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปเลยเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญนะว่าเราแยกก่อนว่าคือตอนนี้เราสับสนกันเพราะว่ามันเนื่องจากมันมีการสื่อสารกันหลายๆกระแสเช่นหมูกระทะมันจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไหมช็อกมินจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไหมหรือว่าคือเอาพูดตรงๆว่าแม้กระทั่งเราย้อนไปจริงๆหลายๆรัฐบาลที่ทำมาเนี่ยเราก็เคยพูดถึง 5F ผมก็ตั้งคำถามเคยตั้งคำถามกันว่าบอกว่าแฟชั่นไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีอิทธิพลต่อคนอื่นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าซอฟต์พาวเวอร์คือสื่อกลางหรือเป็นกระบวนการในการที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาชื่นชอบเราต้องแยกระหว่างซอฟต์พาวเวอร์กับของที่เราอยากจะขายออกเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูบริบทว่าเช่นเราอยากขายสินค้าไทยอยากขายอาหารไทยวันนี้อาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นของที่เราอยากขายแล้วไปทำผ่านซอฟต์พาวเวอร์นั้นถ้าเรานึกอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเมื่อกี้หมูกระทะถ้าหมูกระทะคือสิ่งที่เราอยากขาย
ส่วนซอฟต์พาวเวอร์คือเช่นดร.วิทย์เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างประเทศใครๆก็รู้จักพอเราโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียบอกเรามากินหมูกระทะอย่างนี้คนเริ่มรับรู้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นอะไรที่อ้อมๆแต่ว่าผ่านตัวคนที่มันมีอิทธิพลต่อเขาเพียงแต่ว่าเราพอเราแยกออกจากคำว่าของที่เราอยากจะขายกับซอฟต์พาวเวอร์ที่มันจะเป็นสื่อกลางในการที่ทำให้ของเราเนี้ยขายได้ให้คนสนใจเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดแรกเลยที่ผมคิดว่าต้องแยกตรงนี้ให้ออกแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มันมีอะไรบ้างเข้าใจแล้วอาจารย์เริ่มต้นจากเป้าหมายก่อนเนาะแล้วค่อยมองย้อนกลับอาจารย์ผมกลับกันบ้างส่วนใหญ่จะมองว่าเราจะไปโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ยังไงผมอยากถามอาจารย์ย้อนกลับว่าและเราได้รับอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์จนกระทั่งมามีอิทธิพลกับเราเนี่ยจากอะไรบ้างครับอาจารย์เราจะได้พอทราบคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงเอาหลักใหญ่ๆผมเล่าย้อนกลับให้อย่างนี้นะว่าถ้าท่านในระดับโลกเนาะทุกคนก็จะอ้างอิงแบบแบรนด์ไฟแนนซ์เป็นหลักเพราะว่าแบรนด์ไฟแนนซ์เนี่ยเขาจัดซอฟต์พาวเวอร์อินเด็กซ์ให้กับทุกประเทศในโลกมีร้อยกว่าประเทศเขาก็ไปทำเซอร์เวย์กับคนประมาณ 150,000 คนแล้วก็แบบเก็บแรงกิ้งเก็บอะไรเขาก็เวลาเขาทำเขาก็จะทำผ่านหลายๆมิติมีอยู่ทั้งหมดจริงๆเดิมเนี่ยจะมีอยู่7 มิติก็จะมีเรื่องของการศึกษาเรื่องของระบบการปกครองเรื่องของแบบความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆเรื่องเลยนะสื่อสารการสื่อสารการศึกษาอะไรพวกนี้ก็จะเรียงไป 6-7 อย่างแล้วล่าสุดที่เขาเพิ่มมิติเรื่องความยั่งยืนก็เติมเข้ามาแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเราก็ไม่รู้นะใน 150,000 คนเนี่ยไปเก็บที่โลกไหนบ้างนะถ้ามันเก็บในโลกตะวันตกเยอะมันอาจจะมันก็มีไบแอสเล็กน้อยนึกออกฮะนะเพราะว่าเวลาผมมองข้อมูลผมก็มองว่าท็อป10ไม่ค่อยมีประเทศแบบตะวันออกกลางเนาะ oh. เราไม่เห็นโลกอะไรที่มันแบบเป็นโลกมุสลิมนะแล้วประชากรเขาก็เยอะนะจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วกลุ่มประชากรนี่ผมว่ามันก็เป็น question นึงแต่ไม่เป็นไรคือคนจัดเนี่ยมันก็เป็นโลกตะวันตกอยู่แล้วเพราะนั้นโลกตะวันตกเขาก็มีอิทธิพลต่อการที่แบบจะจัดอันดับอะไรที่เขาจะบอกได้เนี่ยนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนนึงทีนี้พอเราพูดถึงว่าอันดับของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ประมาณ41คืออันดับก็ไม่ได้สูงมากนะก็ค่อนข้างจะจริงๆ40จากอันดับเท่าไหร่ครับอาจารย์จากกี่100กว่าชาติจาก100กว่าชาติแล้วจริงๆปีที่แล้วเรา35แต่ว่าเราดรอปลงไปนิดนึงอาจจะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านรัฐบาลความรอยต่อมันอาจจะไม่ค่อยนั่นทีเนี้ยเราบอกว่าอันดับเราแบบค่อนข้างใจนั่นสิ่งที่เราทำได้มากส่วนใหญ่ก็เลยเป็นเรื่องของการรับเข้ารับอิทธิพลจากคนอื่นมาทีนี้กระบวนการรับของจากคนอื่นมาเนี่ยมันมีหลายโปรเซสยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโลกแบบเดิมๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแน่นอนนะในระดับโลกใช่ไหมอเมริกาอังกฤษจีนพวกนี้จะเป็นแบบเบอร์ใหญ่ๆของซอฟต์พาวเวอร์เลยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถ่ายทอดมาได้แน่นอนผ่านระบบการปกครองที่เราเห็นนะระบบการปกครองคือความเป็นผู้นำอ่ะความเป็นพี่ใหญ่ความเป็นมหาอำนาจความเป็นมหาอำนาจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ถึงขนาดมีอิทธิพลต่อเราโดยตรงแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำอ่ะเรามองว่าอเมริกาคือผู้นำโลกประชาธิปไตยเห็นบ่อยสัมผัสได้บ่อยเพราะฟังเขาเชื่อเขาไปใช้ซอฟต์แวร์เขาอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างเนี่ยมันเดินตามเขามันก็เลยเริ่มเกิดกันว่าก็เลยซึมรับเข้ามาแต่พอเรามาทำอันนี้เราก็มีอีกหนึ่งงานวิจัยนะที่วิจัยการจัดการเราทำงานวิจัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาร์เก็ตติ้งเราอยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยรับอิทธิพลจากต่างประเทศมาเยอะขนาดซอฟต์พาวเวอร์แล้วตัวเราเองอยากจะปล่อยอะไรออกไปอย่างเงี้ยเราก็มาศึกษาเรื่องพวกนี้เราพบว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์นี่น่าสนใจมากถ้าเราถามว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขามองว่ามาประเทศไหนแบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนไทยนะเขาบอกว่ามันเป็นประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะเรื่องของแต่อาจจะเขาแยกมิติไปด้วยไม่ได้บอกซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ก้อนเดียวใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับโหมดที่เรารับเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการรับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าดูตามแบรนด์ไฟแนนซ์เนี่ยมันรับได้หลายอย่างอย่างการศึกษาเช่นสมมติผมไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาผมไม่ใช้ชีวิตที่นั่น2ปีผมฟังโปรเฟสเซอร์พูดเข้าหัวไม่ว่าจะเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเรื่องระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ว่าจะพูดอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะฝังอยู่ในตัวเราตรรกะระบบคิดเข้ามาหมดเลยมันจะเข้ามาหมดนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ได้สั่งให้เราเชื่อแบบเขาแต่เราซึมซับมันเราถูกโน้มน้าวเข้าไปเราเห็นคนสังคมโดยรอบอย่างเงี้ยมันก็มันเรียกว่ามันตัว education หรือตัวการศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์หลังๆที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของสื่ออินเตอร์เทนเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราได้เรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมีเดียฮะดิจิตอลมีเดียเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะนั้นทำให้เราแบบว่าดู Netflix เราก็ดูซีรีส์เพราะฉะนั้นวันนี้พอเราทำเซอร์เวย์เนี่ยเราพบว่าโอเคถ้าเพลงเนี่ยยังได้จากอเมริกาเยอะอังกฤษเยอะถ้าเรื่องวัฒนธรรมมาจากทางเรื่องของญี่ปุ่นเยอะนะแต่ว่าอย่าโทษถ้าเรื่องศิลปะวรรณกรรมมาจากญี่ปุ่นเยอะแต่วัฒนธรรมเนี่ยมาจากเกาหลี
าหลีใต้นี่เบอร์หนึ่งเลยแฟชั่นวัฒนธรรมเพราะการอาหารการกินต่างๆเนี่ยเรามาจากเกาหลีใต้เยอะมากนะผมซึ่งตรงนี้ผมทำให้ผมมองว่าแน่นอนเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหเขาก็ให้เรามาทั้งเพลงใช่ไหมเคป๊อปใช่ไหมมีทั้งซีรีส์ที่ดูกันแบบติดหนึบมากเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเชฟเนี่ยแหละคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนไทยรับเยอะที่สุดในยุค ปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ถกกันเยอะแยะเลยว่าจะเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นคือพยายามไปอิงกับวิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะจากที่อาจารย์ก็ทำรีเสิร์ชมาเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลที่นอกเข้ามาสู่เราในการที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตของเราไปสู่ภายนอกอาจารย์มองว่าอะไรคือสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้พูดแต่อาจารย์มองว่าอาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากให้กลับมาคิดก่อนเพราะว่าเมื่อข้อตกลงเรายังตกลงไม่ตรงกันว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าสินค้ามันคือซอฟต์พาวเวอร์เลยเนี่ยมันอาจจะลำบากเพราะว่าผมมองว่าสินค้าคือสิ่งที่เราอยากขายนะแต่ว่าเช่นสินค้าไทยสินค้าพื้นบ้านการแต่งกายผ้าไทยทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งเราพูดถึงอาหารไทยหรืออะไรก็ตามนะพวกนี้คือของที่เราอยากขายส่วนตัวสื่อหรือวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยเสพหรือว่ามีอิทธิพลต่อเขาหรือทำให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วอยากที่จะมาใส่ผ้าไทยอยากจะมาบริโภคพวกนี้อันนี้เป็นตัวซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นอันที่หนึ่งเลยตกลงนิยามกันให้ชัดก่อนว่านี่คือสิ่งที่เราอยากขายนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะพัฒนาถ้าเราทำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะเอาซอฟต์พาวเวอร์นั้นใส่เข้ามาผ่านเราจะเอาสินค้านั้นผ่านเข้ามาในซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเนาะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะดีมากๆอันถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสื่อสารคือต้องบอกว่ามันมีคำที่รัฐบาลอาจจะเร่งสื่อสารไปนิดนึงนะผมจริงๆผมก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าคือพอเราได้รัฐบาลใหม่ทุกคนก็มองว่าอยากให้เศรษฐกิจดีใช่ไหมฮะแน่นอนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมันพอดีว่ามันอาจจะยังค้างๆอยู่เลยอาจจะว่าผมว่าเอเจนดาถัดไปก็คือวาระของชาติก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลอยากทำแต่ว่าการสื่อสารที่เร็วไปเนี่ยมันอาจจะยังทำให้เกิดความสับสนยกตัวอย่างเช่นเราเห็นโปรเจกต์โอฟอร์สอย่างเงี้ยผมว่าไอ้อะไรนะ one family one soft power อันนี้ก็เริ่มทำให้ตีความยากซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าโทษประชาชนก็ลำบากเพราะว่าคำว่า O-Force เนี่ยมันไปเรียนแบบคำว่า O-Top นะจริงๆเราไม่อยากจะพูดถึงว่า O-Top เนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะและในระดับหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งผมว่ายังต้องมีการปรับอะไรตามตลาดประมาณหนึ่งเนาะคือบางทีภูมิปัญญาพื้นบ้านมันก็เหมาะกับโลเคอลในระดับพื้นบ้านแต่ว่าการจะปรับมาขายคนกรุงเทพขายคนในโลกอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงอันนั้นเรื่องนึงเรื่องที่2คือสมัยก่อนเวลาเราพูดว่า O-Top เราบอกว่า1ตำบลมี1ผลิตภัณฑ์พอเราตีความว่า O-Force เนี่ยบอกว่า1ครอบครัวต้องมี1ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้นี่ก็ลำบากละดร.วิทย์ก็ต้องคิด1ซอฟต์พาวเวอร์ผมเองก็ต้องรับผิดชอบคิดอีก1ซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าซึ่งจริงมันไม่ใช่ครับพอไปอ่านดูปรากฏว่าอ้าวโอฟอร์สเนี่ยเขาหมายถึงว่า1คนในครอบครัวเนี่ยจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันโอ้โหมันก็คงเป็นเจตนาที่ดีนะแต่มันกว้างเพราะว่าพอกลับมาเราก็ต้องมาตีความอ้าวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยใครอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์บ้างและอีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตกลงมันคือสื่อหรือมันคือของที่อยากจะขายโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมว่าคือเคลียร์ความเข้าใจพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราตั้งหลักได้ดีปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ่ะซอฟต์พาวเวอร์มานั่งคิดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เรามีอะไรบ้างและไอ้นี่แหละคือจุดที่จะเป็นตัวสตาร์ทเราตั้งต้นต่อไปแล้วหลังจากนั้นค่อยมาบอกว่าอยากขายอะไรไม่เป็นไร1 2 3 4 5สิ่งที่อยากขายใส่เข้ามาแล้ววันนึงของที่อยากขายเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องแปลกเงี้ยผมในมุมผมนะผมมองว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องไดนามิกพอสมควรวันนึงมันเป็นของที่เราอยากขายเช่นอาหารไทยมันอาจจะเป็นของที่เราอยากขายแต่วันนึงพอมันขายไปมากๆจนกระทั่งคนซึมซับเหมือนวัฒนธรรมเรื่องของอาการกินอาหารฝรั่งเรื่องของเบียร์เยอรมันอะไรพวกนี้มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์โอ้ทำซ้ำๆกันเข้าไปคือพอเราบริโภคเรากินปุ๊บเราก็เริ่มติดในเรื่องของรสชาติมันดีคุณภาพมันใช่ครับความเชื่อมันก็เลยเริ่มบิ้วมาว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบทำอะไรมีคุณภาพครับอาหารเขาละเมียดทุกอย่างมันดูมีกระบวนการอ่ะนี่อย่างเงี้ยมันข้อดีที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เป็นไปแล้วใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต่อการตีความเพราะนั้นถ้าตีความแล้วไม่ถูกแล้วสื่อสารผิดเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ลำบากครับขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้เป็นประโยชน์มากมากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับถ้าเกิดว่าไปดูแรงกิ้งจะพบว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็อยู่อันดับที่36มาแล้วแล้วก็มาอันดับที่41ต้องบอกอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากถ้าเกิดว่าเรากัดกระดุมถูกต้อง
โดยทุกคนอย่างถูกทางเราอาจจะมี power มากกว่านี้ก็ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับพบเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้ได้ตลอดนะครับในเศรษฐกิจติดบ้านด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice